วัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ไอจะพาทำแกงไตปลานะคะตัวนี้คือไตปลาที่ไอต้มแล้วกรองแล้วนะคะเตรียมไว้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมตัวอื่นเลยอันนี้คือเนื้อปลานะคะไอใช้ปลามะเขืออบนะคะไอก็จะมีส่วนหนึ่งที่แบบทำให้ไอโขลกไว้หยาบๆนะคะเพื่อที่จะเอาลงไปผสมกับพริกแกงด้วยนะคะแล้วก็นั่นคือพริกแกงอันนี้คือตำเองไม่ใช่ตำสิปั่นนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ค่ะที่ไอ้ไปซื้อมาเนาะแล้วก็ฟักทองแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะแล้วใบมะกรูดฉีกค่ะแล้วนั่นก็คือมะเขือเปราะที่ไอ้แช่น้ำมะนาวไว้นะคะส่วนเราจะปรุงรสนะคะก็มีน้ำตาลค่ะตัวนี้ใช้ไอ้ใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำมะขามเดี๋ยวเราไปลงมือแกงกันเลยว่ามันมีพริกแกงที่ไอ้ปั่นน่ะเหลือเต็มเลยค่ะตุ๊กก้นน่ะไอ้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะแกงก่อนก็คือเดี๋ยวจะเอาน้ำต้มตัวนี้ลงไปเอาลงไปละลายนะคะน้ำไตปลานี่แหละเพราะไอ้ไอ้ทำพี่แกงทำเยอะมากเลยไอ้ก็เดี๋ยวจะเก็บพี่แกงไว้ค่ะไอ้เป็นคนชอบกินแกงใต้ไงชอบกินแกงใต้โอเคเดี๋ยวเอาจากนี้นะคะลงไปในหม้อเลยเดี๋ยวไอ้จะเอาเนื้อปลานะคะเนื้อปลาเนี่ยค่ะเนื้อปลาบดเอาลงไปเลยไอ้โขลกแบบหยาบให้น้ำแกงมันจะข้นขึ้นมาอีกนะคะส่วนตัวนี้ที่เราแกะไว้ก็เดี๋ยวเอาไว้เติมทีหลังเนาะโอเคเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงค่ะพี่น้องจ๋าที่มันเป็นจะบอกว่าสีเหลืองๆนี่คือไอ้เปิดไฟไงซึ่งจริงสีของเขาอาจจะไม่ได้เหลืองขนาดในกล้องอะนะคะที่เพื่อนๆเห็นทีนี้ตัวนี้เดือดแล้วเนาะเดี๋ยวไอ้ชิมรสดูก่อนมันจะต้องได้รสชาติเข้มข้นของความนัวความเค็มของกะปิกับเกลือค่ะเค็มแล้วค่ะกะปิได้แล้วเกลือได้แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มกะปิเพราะเขาบอกว่าสามารถที่จะใส่กะปิละลายลงไปได้อีกถ้ามันรสชาติยังไม่โอเคนะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาค่ะสูตรนี้ไอ้แกะมาจากเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะคะนานมากแล้วตั้งแต่ไอ้ย้ายมาอยู่สวีเดนใหม่ๆเนาะไอ้ก็แบบคือเราเป็นคนชอบกินแกงใต้ไงเราก็แบบหาสูตรอะหาสูตรแล้วก็หาแบบหลายเว็บมากได้สูตรคือได้สูตรของการทำกระเด็นนิดสูตรของการทำตำพริกแกงเองด้วยตำแบบง่ายๆเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเนาะจะชอบโขลกใช้คบหินนะคะเสร็จแล้วเราจะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะไอไม่แน่ใจว่าจะใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าช้อนนี้เป็นช้อนของหวานนะคะ1แล้ว2 3 4 56ช้อนของหวานเท่ากับ2ช้อนโต๊ะใส่8ช้อนแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยค่ะอันนี้ไอ้ตวงไว้1ช้อนโต๊ะนะคะไอ้ก็ใส่ลงไปก่อนสักใส่ลงไป2กระบี่ค่ะก็เหลืออีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวดูรสชาติเขาก่อนว่าจะประมาณไหนเนาะเดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายค่ะเดี๋ยวมาชิมรสกันโอเคพี่ๆน้องๆจะจำเมื่อสักครู่แอบชิมรสแล้วยังเค็มอยู่เยอะงั้นน้ำตาลใส่หมดเลยนะคะใส่น้ำตาลหมดนี่เลยที่ตวงไว้นี่แหละแล้วก็กลิ่นฉุนมากเลยแต่พี่แกงไอ้ไม่เผ็ดแบบไม่เผ็ดจี๊ดนะใส่ไปเท่าไหร่เราไม่รู้เนี่ย8บวก3เป็น11แต่มีความเผ็ดร้อนนะคะ
ไม่ได้ใส่ไอไม่ใส่ผงชูรสนะไม่ใส่รสดีค่ะไอคิดว่าอาหารใต้เราไม่จำเป็นต้องใส่พวกผงชูรสหรือรสดีนะมันจะมีความเข้มข้นของมันอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวรอน้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันเนาะโอเคตอนนี้ก็น้ำแกงของเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หน่อไม้ลงไปเลยไอใส่ถ้วยหนึ่งเลยนะคะเยอะเลยไอจะบอกว่ามันมีความร้อนอะถ้าใจจะทำอย่างเงี้ยแวบเยอะเห็นไหมนี่แหละคือมือสมัครเล่นมันก็จะกระเด็นปึ๊บขึ้นมานะคะหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่คืออร่อยหน่อไม้ร้านนี้นะอร่อยจริงๆมันจะมีความแบบไอ้ก็ไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันมีความอะไรแต่ว่าคือมันไม่ต้องเอาไปต้มเลยเพราะมันมีความหน่อไม้จืดอยู่แล้วไม่ต้องไม่ขมโอเคแล้วก็หน่อไม้บางร้านนะคะหน่อไม้ปี๊บบางร้านเนี่ยเวลาเราชิมรสดูมันจะมีความออกเปรี้ยวนิดนึงแต่ตัวนี้คือไม่เลยเป็นหน่อไม้ที่แบบเขาสั่งมาได้ดีมากนะคะร้านนี้นะคะร้านน้องหวยนะคะที่อยู่โกเทนเบิร์กอะใครอยากจะมาโกเทนเบิร์กให้อ่ายพาไปซื้อของมาเลยนะใครที่อยู่ในสวีเดนที่แบบว่าอุ๊ยที่แบบว่าที่อยู่ใกล้ๆแล้วมาได้เนี่ยเดี๋ยวพี่อ่ายจะพาไปจ่ายตลาดเนาะโอเคเดี๋ยวให้มันเดือดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ผักตัวอื่นลงไปนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ผักลงไปเลยอันเดอร์สก็เริ่มบ่นแล้วบ้านเหม็นมากเราก็บอกเออมันก็เหม็นดีเนาะกลิ่นกะปิคุณพี่คุณค่ะกินกะปิค่ะแล้วเครื่องแกงอ่ะโหขนาดตอนไอปั่นนะจะบอกว่าคือเครื่องแกงนี่ฉุนมากอ่ะเทลงไปค่ะฟักทองนี่สุกง่ายนะคะฟักทองเพราะมันเป็นฟักทองค่ะฟักทองที่แบบไอแช่ช่องฟรีซไว้นี่เป็นฟักทองสวีเดนนะคะหลอดสุดท้ายที่มีความมันมากตัวนี้นะคะปีนี้เดี๋ยวจะพอฟักทองมันออกนะคะฤดูฟักทองประมาณเดือนสิงหาเมื่อไหร่ว่าสิงหากันยาเนี่ยนะฟักทองไอจะไปหาซื้อฟักทองมาตุนไว้ค่ะมาตุนไว้แล้วก็เอาเก็บไปกินนานๆค่ะเก็บไว้แบบแช่ช่องฟรีซเก็บไปกินข้ามปีเลยเนาะเนี่ยดูแค่นี้ก็กินได้แล้วผักเราไม่ต้องเอานิ่มมากไอเป็นคนชอบทานผักที่มันมีความกรอบเนาะแค่นี้ก็ได้ทานแล้วค่ะหน้าตาดีมากเลยเดี๋ยวไอจะให้ดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงเราค่อยโรยเจ้าเนี่ยค่ะใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดฉีกอีกสักพักนึงเนาะเดี๋ยวให้ดูมาค่ะตอนนี้มีแมลงวันเข้ามาในบ้านเพราะว่าคุณผู้ชายเปิดประตูบ้านเพราะเขาบอกเหม็นค่ะแล้วแมลงวันก็บินเข้ามาตอนนี้ไอ้ปิดไฟแล้วนะคะโรยด้วยใบมะกรูดฉีกแล้วก็ปิดไฟเนี่ยค่ะผักสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟโอ้โหแมลงวันตัวโตมากพี่น้องเห็นแมลงวันไหมคะเดี๋ยวจะจัดการมันเดี๋ยวจะให้ดูใกล้เนาะเดี๋ยวให้ดูใกล้นี่ละจ้าหน้าตาแกงไตปลาของไอ้ใช้ได้นะใช้ได้ไอ้ทำหลายครั้งแล้วแกงไตปลาเนี่ยไอ้ชอบกินแกงใต้ไงนะคะนี่แหละค่ะทำง่ายๆเนาะอยู่เมืองนอกเราก็ทำกินได้ค่ะแกงไตปลาค่ะโอเคค่ะหวังว่าพี่ๆน้องๆคงจะชอบเมนูนี้ของไอ้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะสวัสดีค่ะ